สิทธิ์ยูเซฟสิทธิ์การรักษาตามนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายไปรักษายังสถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตภาวะฉุกเฉินทางการไหลเวียนโลหิตหัวใจหยุดเต้นเจ็บหน้าอกรุนแรงความดันตกเฉียบพลันภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลันชักเกร็งชักต่อเนื่องไม่หยุดบาดเจ็บศีรษะรุนแรงภาวะฉุกเฉินทางการหายใจสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหายใจเหนื่อยหอบภูมิแพ้รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตขั้นตอนการใช้สิทธิ์ยูเซฟผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลจะประเมินอาการและคัดแยกอาการฉุกเฉินในโปรแกรม Emergency Pre-Authorized จากนั้นศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนหากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีโดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้อย่างปลอดภัยภายใน72ชั่วโมงอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีโอกาสที่จะรุนแรงเจ็บหนักหรือถึงชีวิตเนี่ยก็สามารถรักษาได้ในทุกโรงพยาบาล นะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับยกตัวอย่างก็เช่นอาการที่หมดสตินะครับอาการที่เราหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนะครับอาการซึมเหงื่อแตกตัวเย็นอะไรนะครับอาการที่เจ็บหน้าอกมากนะครับหรืออาการของโรคกระเพื่อมอัมพาตก็คือมีการอ่อนแรงเฉียบพลันนะครับหรืออาการอื่นๆนะครับที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตนะครับก็สามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่ากระบวนการข้างหลังก็เขาก็จะมีการตามจ่ายจากสปสช.นะครับใน72ชั่วโมงแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเข้าได้ทุกที่นะครับ